สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับและเรื่องราวที่สำคัญที่แอดมินจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือเพราะไรกองทัพของรัสเซียนั้นพวกเขาถึงมักสอยเครื่องบินรบของตนเองครับซึ่งหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีข่าวออกมาว่าเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยนะครับอย่างซู 35S ของกองทัพรัสเซียนั้นถูกยิงตกในเมืองโนวาคาเคฟกาทางตอนใต้ของยูเครนและถึงแม้ว่าเหตุการณ์เครื่องบินขับไล่ซู 35S ของรัสเซียถูกยิงตกในครั้งนี้ทางการของยูเครนก็ได้ออกมาอ้างว่าพวกเขานั้นเป็นฝ่ายยิงเครื่องบินรบของรัสเซียแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมก็ได้มีผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาให้ความคิดเห็นว่าเมื่อพวกเขาได้พิจารณาจากตำแหน่งที่ตั้งแล้วก็น่าจะเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียนั้นก็อาจจะยิงเครื่องบินรบของตนเองตกครับซึ่งตัวแอดมินเองก็ยังไม่ตัดประเด็นทิ้งทั้งสองนะครับอาจจะเป็นทางฝั่งของยูเครนหรือทางฝั่งของรัสเซียเองก็ได้นะครับที่ยิงเครื่องบินรบชนิดนี้ตกและในวันนี้นะครับคุณผู้ชมแอดมินก็จะขอพาทุกท่านนะครับไปหาคำตอบว่าเพราะอะไรนะครับเครื่องบินรบอย่างซู 35S ของรัสเซียถึงถูกยิงตกครับมันจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียเองเกิดความผิดพลาดเดี๋ยวในวันนี้เราไปรับชมการวิเคราะห์ในรายงานพิเศษของไทยมิลิเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับภัยคุกคามทางอากาศนั้นจะได้ว่าเป็นภัยคุกคามที่มีความรวดเร็วรุนแรงและสามารถนะครับสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายตรงข้ามได้เป็นอย่างมากดังนั้นในการทำสงครามขั้นแรกทุกกองทัพนั้นจึงมักนิยมใช้การโจมตีทางอากาศในทางลึกเพื่อสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายตรงข้ามและเพื่อเป็นการชิงความได้เปรียบทางอากาศที่จะทำให้นะครับการป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูนั้นลดลงทางนี้นะครับก็เพื่อเป็นการจัดการกับกองกำลังภาคพื้นดินจัดการกับอาวุธยุทโธปกรณ์ของศัตรูนั้นให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับและสำหรับการรุกรานยูเครนของกองทัพรัสเซียในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมพวกเขานั้นก็ได้ใช้ทางนะครับขีปนาวุธร่อนที่สามารถยิงโจมตีจากระยะไกลเข้าโจมตีสถานที่สำคัญสำคัญต่างๆของยูเครนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นสงครามนอกจากนี้พวกเขายังใช้เครื่องบินรบนะครับหลากหลายชนิดเข้าโจมตียูเครนอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบนะครับครองอากาศอย่างซู 35หรือแม้กระทั่งนะครับเครื่องบินทิ้งระเบิดอย่างซู 34และซู 25ตามลำดับนั่นเองครับแต่ถึงแม้อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมเครื่องบินรบเหล่านี้อาจจะทำผลงานได้แต่ทว่าพวกมันนั้นก็กลับถูกโจมตีกลับเช่นกันโดยเราจะได้เห็นนะครับข่าวๆ การถูกสอยของเครื่องบินรบของรัสเซียอยู่บ่อยครั้งซึ่งทางนี้ก็มาจากทั้งฝีมือของทหารยูเครนและมาจากนะครับความผิดพลาดของระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียเองก็มีให้เห็นเช่นกันครับเอาละครับคุณผู้ชมประเด็นสำคัญที่เราจะมาวิเคราะห์กันในวันนี้ก็คือการพิสูจน์ทราบเป้าหมายต่างๆนะครับขั้นตอนการที่จะโจมตีอากาศยานต่างๆนั้นโดยพื้นฐานแล้วกองทัพทั่วโลกนั้นมีขั้นตอนอย่างไรทั้งนี้นะครับการเรียนรู้สิ่งนี้ก็เพื่อที่จะทำให้พวกเราได้เข้าใจมากขึ้นว่ากองทัพของรัสเซียนั้นพวกเขาอาจจะสอยเครื่องบินรบของตนเองหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับคุณชมครับโดยพื้นฐานแล้วหากว่ากองทัพอากาศนั้นพวกเขาต้องการที่จะโจมตีฐานที่มั่นของศัตรูณตำแหน่งใดนะครับพวกเขาก็จะมีการวางแผนเส้นทางการบินต่างๆที่จะเข้าไปโจมตีทิ้งระเบิดใส่ฐานที่มั่นแห่งนั้นแล้วก็จะทำการนะครับวางแผนที่จะใช้เส้นทางใดเส้นทางหนึ่งที่จะนำเครื่องบินของตนออกมาจากพื้นที่ของศัตรูครับโดยเส้นทางการบินวันเวลาต่างๆนั้นก็จะถูกแจ้งนะครับประสานงานไปยังกองกำลังภาคพื้นดินของตนในบริเวณนั้นๆทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าใจผิดว่าเป็นเครื่องบินรบของฝ่ายตรงข้ามและเป็นการป้องกันไม่ให้ฝ่ายตนเองยิงเครื่องบินรบของพวกเดียวกันนั่นเองครับอย่างที่2นะครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าเราเป็นหน่วยป้องกันภัยทางอากาศภาคพื้นดินแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเครื่องบินรบที่บินตรงเข้ามานั้นเป็นเครื่องบินรบของฝ่ายเราหรือไม่ซึ่งหลังจากที่กองกำลังป้องกันภัยทางอากาศภาคพื้นดินได้ตรวจพบอากาศยานที่ไม่ระบุสัญชาตินะครับบินตรงเข้ามานั้นพวกเขาก็จะทำการพิสูจน์ฝ่ายในทันทีครับท
ั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ทำการยิงอากาศยานฝ่ายเดียวกันนั่นเองและการพิสูจน์ฝ่ายนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายวิธีซึ่งประกอบไปด้วย 1. ดูจากแผนการบินประจำวันที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้านั่นเองครับซึ่งก็คือหัวข้อแรกที่แอดมินได้เกริ่นมานั่นแหละครับว่าทางทอนั้นเขาต้องประสานงานต่างๆมายังหน่วยภาคพื้นดินให้ได้ทราบล่วงหน้าครับ2ก็คือการประสานงานไปให้ฝั่งทอนั้นได้พิสูจน์ทราบฝ่ายให้ครับ3คือการติดต่อโดยตรงกับนักบินด้วยวิทยุ4คือการพิสูจน์ทราบด้วยสายตาและ5นะครับก็เป็นวิธีการที่ทันสมัยแล้วก็จะเป็นวิธีการที่เอาไว้ตรวจสอบเครื่องบินรบของศัตรูที่มีความเร็วสูงนะครับนั่นก็คือการตรวจสอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ IFF หรือที่เรียกกันว่าสัญญาณไม่ตอบก็ตายโดยอุปกรณ์ชนิดนี้นะครับคุณผู้ชมมันก็มักถูกติดตั้งไว้บนอากาศยานครับทั้งนี้ขีดความสามารถของพวกมันนั้นก็จะส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์พิสูจน์ฝ่ายเพื่อให้อากาศยานหรือเรดาร์ภาคพื้นดินฝ่ายเราทราบว่าเป็นพวกเดียวกันนอกจากนี้พวกมันยังมีความสามารถที่จะส่งสัญญาณพิสูจน์ฝ่ายไปยังอากาศยานเครื่องอื่นอีกด้วยและหากว่าอากาศยานเครื่องนั้นส่งสัญญาณผิดกลับมามันก็สามารถนะครับใช้อาวุธยิงอากาศยานลำนั้นได้ทันทีครับซึ่งระบบ IFF นี้ก็ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นอย่างมากในสนามรบในยุคปัจจุบันนี้ครับเพราะว่าเครื่องบินรบในยุคปัจจุบันนั้นมีความเร็วสูงและการใช้งานอาวุธต่างๆก็มักอยู่ในระยะนอกสายตาครับและต่อจากนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์เหตุใดนะครับเครื่องบินรบแบบ Su-35S ของรัสเซียนั้นซึ่งอาจจะถูกฝ่ายเดียวกันสอยลงมาได้ครับในคลิปนี้แอดมินจะขอพูดถึงประเด็นนี้ก่อนนะครับซึ่งถ้าเราจะมองไปที่ประเด็นแรกนั่นก็คือการประสานงานระหว่างทอและกองกำลังภาคพื้นดินของรัสเซียนั้นแอดมินคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าพลาดนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าทางรัสเซียเองก็ได้เรียนรู้นะครับจากช่วงต้นสงครามว่าการประสานงานต่างๆนั้นมันมีผลอย่างมากกับสงครามครับดังนั้นประเด็นเรื่องการแจ้งแผนการบินต่างๆแอดมินขอตัดออกไปครับส่วนอย่างที่2นั้นแอดมินมองไปที่ระบบนำทางของเครื่องบินรัสเซียครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีข่าวออกมาให้เราได้เห็นว่าทางอากาศยานของรัสเซียนั้นได้มีการใช้นะครับระบบนำทาง GPS ของพลเรือนที่ผลิตจากยุโรปนั่นเองครับซึ่งทั้งนี้แอดมินก็ไม่แน่ใจว่าระบบนำทางของเครื่องบินของรัสเซียนั้นถูกแจมสัญญาณหรือไม่ครับหรือว่ามันเกิดจากความผิดพลาดของระบบนำทางจากเครื่องบินของรัสเซียเองที่ทำให้เครื่องบินรบของพวกเขานั้นได้บินออกนอกเส้นทางและถูกสอยจากพวกเดียวกันครับและอย่างที่3นะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือระบบพิสูจน์ฝ่ายของกองทัพรัสเซียนั้นในสภาวะสนามรบที่มีความเข้มข้นของสงครามอิเล็กทรอนิกส์สูงครับสิ่งนี้มันน่าคิดนะครับคุณผู้ชมเพราะหากว่าระบบพิสูจน์ฝ่ายนั้นทำงานผิดพลาดกองกำลังป้องกันภัยทางอากาศภาคพื้นดินนั้นพวกเขาแทบจะไม่มีเวลาคิดเลยครับสิ่งเดียวที่พวกเขาจะทำได้ก็คือยิงจรวดออกไปทำลายอากาศยานที่ไม่ระบุตัวตนในทันทีเพราะว่าความกดดันในสนามรบมันสูงมากถ้าหากเราไม่ยิงเขาก็อาจจะเป็นเราเองนะครับที่ต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจครับและนี่ก็เป็นการวิเคราะห์แบบคร่าวๆนะครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าคุณผู้ชมนั้นมีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับเพราะว่าจะเป็นการเพิ่มความรู้ให้กับสมาชิกภายในช่องของเราครับส่วนประเด็นที่ว่าเครื่องบินรบแบบSu-35ลำนี้ของรัสเซียถูกทางกองทัพยูเครนยิงตกหรือไม่อันนี้แอดมินขออนุญาตนะครับให้คุณผู้ชมช่วยแอดมินวิเคราะห์ทีครับเพราะว่าแอดมินเองก็อยากรู้ความคิดเห็นของเพื่อนๆเช่นกันครับสุดท้ายนี้แอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ